มดฟอมว่าคุณผู้ชมที่นี่มา MRT ครับผมเต้าปูนเต้าปูนนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยมีของกินอร่อยด้วยเหรอนี่นะปูนเยอะแล้ววันนี้ที่เรามามันคือตลาดที่เป็นแหล่งรวมของกินคุณผู้ชมตลาดเก่าเต้าปูนนั่นเองจะมีร้านอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าอะไรไม่อันนั้นไม่ถึงแคปชั่นนี่เรากำลังจะเดินทางเฮ้ยเอาจริงๆคือ F4 มาได้ยินร้องไห้นี่คือแฟนข่าว F4 ตัวจริงอารมณ์แบบทัวร์จีนเที่ยวเมืองไทยสิงหีมึงร้องเป็นหลิงสิงอยู่อะไรเสียใจมากเลยตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางจาก MRT เตาปูนไปร้านก๋วยจั๊บจารันพัฒน์จารันพัฒน์ไปดูบรรยากาศการเดินทางครับผมจะเธอเมื่อไรในใจมันวิ่งเผยดูชีแค่ลิวซียูคุยหลิงโว้ยหลิงสิงหีไหลมันไม่ค่ะมันไม่มันเลยเว้ยหอมด้วยเดี๋ยวมาด้วยดูในครัวก่อนทำไงเอาไปดูสูตรเขาจะได้เปิดร้านแข่งกับเขาชอบที่แบบพูดอะไรก็ทำอ่ะคือเป็นคนยังไงวะโตมาแบบไหนอ่ะบอกว่าใช้ไฟแรงๆมันจะกรอบจริงๆปะเนี่ยจริงแล้วมันไม่มันเลยนะน้ำมันเลยอ่ะต้องใช้ไฟแรงอ่ะเขาเรียกเป็นการรีดน้ำมันตามทักษะของอัลเบิร์ตฮิสโตรีใครวะไม่รู้ไม่เดี๋ยวเราจะมาชิมก๋วยจั๊บกันเขาบอกว่าก๋วยจั๊บที่เนี่ยเด็ดมากมาตัวนู้นดีมากฮะตึ๊ด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 ฮะแก้มหนึ่งนะว้าวมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีมาอีก4ชามพอแล้วเฮ้ยน้ำซุปเข้มข้นพี่ตั้มหอมมากเลยฮัลโหลมากเดี๋ยวทีนี้มาชิมไส้ดีกว่าเครื่องในของเขาคือหอมเครื่องโพโลแม่งพูดถึงเลยเครื่องในดีมากเว้ยพี่ตั้มอยากไปลองกินอ่ะให้แบบละลายเลยเอาเข้าปากอ่ะนี่จะละพี่ตั้มมันแบบยุ่ยเลยอ่ะไส้มันมีความโพโลไงนะแล้วมันยุ่ยดีอ่ะมีความเหนียวดีมากแช่เลยอ่ะแช่เลยดีนี่ของเราลูกไข่ด้วยความที่เขาใช้ไข่เป็ดใช่ป่ะแล้วมันจะเหนียวไงไข่ที่ชัดพกมากดีมากเหนียวหอมดีมากแต่เราชอบเครื่องในมากอ่ะบะหมี่ดูเส้นบะหมี่เขานะครับนี่ชอบกินบะหมี่ชอบมากยาวไปแล้วเดี๋ยวถ้าหกนะเฮ้ยมันทำได้ว่ะว้าวหอมมากบะหมี่มันแบบเส้นเล็กๆอ่ะเหนียวนุ่มอยู่ตรงข้ามกับโลตัสเลยนะคะแล้วก็กลับรถมานะคะจะอยู่ตีนสะพานสูงบางซื่อนั่นเองนะตรงข้ามโลตัสเลยมาง่ายๆกับรถแล้วเจอเลยมากันอีกหนึ่งเมนูคุณพี่ทอมข้าวหมูกรอบขอต้อนรับสู่เต้าปูนฮะไม่ได้เปิดนะอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอประทินไอศกรีมค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านเด็ดย่านเต้าปูนถูกต้องเขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องไอศกรีมกะทิสดแล้วก็ไอศกรีมทุเรียนที่นี่นะครับรับผลิตเป็นถังด้วยหลายคนรับไปขายหลายคนมารับพี่ไปดิมาให้เข้าร้านดิตามดิตามมาเ
มีรสเผือกด้วยแอมแปร์เหมาะกับรสเผือกมากนะครับเป็นคนขี้เผือกครับผมเอากะทิสดกะทิโรมิสเผือกถั่วแดงช็อกโกแลตกาแฟชาเย็นชาเขียวทุเรียนนมสดมะนาวใส่หม้อไหมใส่หม้อเลยไหมคะไวไหมเอากะทิสดกับทุเรียนครับสำหรับนะเอาข้าวเหนียวเอามันเชื่อมด้วยแล้วก็เอาเผือกบดไป doข้างหลังมีค่ายมวยต่อยกับเมียทุกวันไอศกรีมที่อยู่ด้านหน้าเราพี่ตามมีรสชาติอะไรบ้างอันนี้ทุเรียนนะครับอันนี้กะทิสดเป็นออริจินอลของที่นี่ส่วนของดิฉันเป็นนมสดกับเผือกใช่ครับดิฉันขอเริ่มนมสดก่อนเริ่มจากกะทิสดก่อนนะครับหอมมากอ่ะกะทิสดหอมมากเหมือนตอนกินเนี่ยมันอยู่ในสวนเลยสวนไหนสวนทุเรียนต่อด้วยส่วนทุเรียนนะครับนี่ไหนขอชิมดูบ้างโอ้เหมือนอยู่ระยองฮิหอมมากอันนี้แค่กลิ่นปากก็สุดอันนี้ใช้หมอนทองหรือชะนีครับครับอะไรใช้หมอนทองเพราะว่ามันจะกลิ่นหอมหวานกลิ่นมันจะมันแน่นนะพี่ต้อมใช่เฮ้ยโอ้โหมากกะทิดีป่ะกะทิดีมากเรามาดูตัวท็อปปิ้งไปพี่ต้อมลองไอติมลองบ้างก่อนดิอย่าเพิ่งท็อปปิ้งดิอันนี้อะไรกับเผือกอันนี้เผือกเฮ้ยนุ่มสดกี่ดีมากกินแล้วเหมือนแบบคิดถึงตอนที่แบบแม่คลอดเราออกมาแล้วแบบกินจากเต้าอ่ะมึงจำความรู้สึกนั้นได้ยังมึงรับรู้รสตอนนั้นก็แค่ให้อิ่มไหมเออเผือกเผือกกรุบๆเลยว้าวใครบอกว่าแค่กะทิกับทุเรียนอร่อยจริงนี่อะไรนมสดรสชาติเหมือนแบบจากเต้าแม่เหมือนดูดจากนมเมียเลยจริงช็อกไปแป๊บนึงดีดีอันนี้ครับท็อปปิ้งบ้างเครื่องเน้นเน้นเอาจริงนะเผือกดีมากเผือกนี่มาเป็นลูกเลยดูดีหมดเลยอ่ะแท้แท้มากอปทินเส้นทางการเดินทางเตาปูนลงมาจากรถไฟฟ้าเตาปูนเนี่ยนะคะเข้ามาในตลาดเก่าเตาปูนเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือประมาณ18เมตรสั้นไป18เมตรประมาณป้อมยามประมาณสัก30เมตรโอเคอยู่ขวามือจุดสังเกตมีเป็นร้านกระจกมีห้องแอร์แล้วก็มีออฟฟิศอันเฮียอันเฮียนี่ยิ้มแย้มจังใช่แล้วครับผมเช้าป่ะได้ค่ะเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือรสไทยสูตรโบราณเจ้าเก่าตลาดเตาปูนปีพ.ศ. 2519ปีนี้ขายมายาวนานมากนี่มี2560ตั้งแต่เรายังไม่เกิด41ปีแล้วมือให้ความยิ่งใหญ่ของรสไทยครับผมไปลองชิมเลยดีกว่าอยากรู้ว่าที่นี่ดียังไงไปดูค่ะเลยเว้ยก๋วยเตี๋ยวเรือรสไทยโอ้ยทีเด็ดของที่นี่อีกอย่างนึงคือปอเปี๊ยะสดตามนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเกี๊ยวกรอบที่สำคัญคุณผู้ชมแฮกหมูให้ถ่ายกี่บาท20บาทครับผมเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วไงว่า10บาทแล้วทำไมถึงบอก20เป็นเหมือนกันนะแล้วทำเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ที่สำคัญกากหมูเฮ้ยกากหมูเขาร้อนๆด้วยใช่แล้วอีกอย่างนึงพี่ตั้มกากหมูแม่งพี่ตั้มเขามีน้ำจิ้มที่เป็นแบบเต้าหู้ยี้อ่ะพี่ตั้มอ๋อสำหรับคนที่ชอบรสชาติของเต้าหู้ยี้เวลาใส่ไปปุ๊บมันจะหอมมีความเค็มมีความหอมนะคะอะไรเวลาเรามีของเต็มปากแล้วเราพูดเนี่ยคนดูชอบบ่นไม่สุภาพเลยกินเต็มปากเนี่ยมาพูดมันพูดไม่ทันน่ะมันกินเสร็จมันก็อยากจะพูดออกมาบรรยายความรู้สึกอ่ะไป
ผู้ชมน้ำหอมมากคือแม่งครบเครื่องเลยอ่ะพูดตรงๆนะไม่ต้องปรุงเลยน้ำต้องลองเต้าหู้ยี้หน่อยลองยังไงหอมมีความสุกี้เข้ามาเบาๆแต่ต้องใส่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถึงจะแบบได้กลิ่นเต้าหู้ยี้อ่ะเออว่ะสุกี้เบาๆใช่มันเป็นความต่างที่อื่นมาไม่เคยกินเดี๋ยวเรือที่มันใส่ไอ้นี่เลยนะตะกากหมูเด็ดจริงว่ะใช่เด็ดๆเลยอ่ะลด10 บาทต่อที่เมนูต่อไปครับนี่คือปอเปี๊ยะสดว้าวดูทานไหมทานเลยเออเออธรรมดาดีไหมโอ้เบอร์ว่าจริงเนื้อหาว่าพี่หมูแน่นๆเลยคุณผู้ชมข้างในแล้วมีความกรุบกรอบของผักผักไม่ใช่ผักแน่นเครื่องแน่นแล้วน้ำล่าเขาอ่ะหวานหอมกระดีแช่ต่อไปเดี๋ยวเลิกกินละเกี๊ยวที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ที่เนี้ยน้ำจิ้มดีเอาจริงนะคุณผู้ชมสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสไทยสูตรโบราณตลาดเก่าเต้าปูดใช่ค่ะไม่ได้การเดินทางค่ะสุดตลาดเลยเว้ยสุดตลาดเลยนะคะหน้าตลาดพิมานบอกเดินเข้ามาสุดซอยเดินมาสุดซอยเลยนะคะอยู่ซ้ายมือค่ะก่อนจะเข้าทางตลาดสดพิมานค่ะไปกินมณีพิมานตลาดสดมณีพิมานโทษทีขึ้นแท็กซี่จากร้านเมื่อกี้ใช่ไหมผู้ชมข้าวหมูแดงในไซค่ะแล้วก็บอกว่าไปร้านข้าวหมูแดงในไซใช่ไหมเออแล้วก็ไม่รู้มี2สาขาเขาพาไปประชาชื่นพาไปประชาชื่นรถแม่งติดชิบหายนั่งไปนั่งกลับนี่จะชั่วโมงแล้วเนี่ยไปเราไปชิมกันเลยดีกว่าสำหรับข้าวหมูแดงในไซไปหมูแดงในไซเว้ยเออเหนื่อยนะเหนื่อยเว้ยอันนี้เป็นสาขาแมนชั่นเตาปูนค่ะครับผมเตาปูนแมนชั่นครับผมหรือแมนชั่นเตาปูนแล้วแต่มึงเลยเออเริ่มจากหมูกรอบผู้ชมเห็นไหมว่าตัวหมูกรอบเขาเนี่ยมีความหนาแบ่งเลเยอร์อย่างชัดเจนว่าตรงไหนคือส่วนที่กรอบตรงไหนคือส่วนที่นุ่มชิมเลยดีกว่าน้ำหมูแดงเห็นไหมว้าวโอ้ยมีความเข้มข้นครับปากครับปากหืมกรอบจนดาวอังคารอ่ะกรอบอ่ะหืมกรอบแม่ไอ้กรอบไม่เท่าไหร่คือหอมด้วยไงชิ้นเด็ดใหญ่กรอบหอมชิ้นใหญ่แต่ถ้าอาม่าที่ใส่ฟันปลอมต้องค่อนข้างเคี้ยวนิดนึงถอดฟันปลอมออกแล้วกลืนลงไปเลยนี่ๆไฮไลท์ของเขาอยู่นี่หนังหมูอย่าไปกลัวว่าฟันแข็งแรงใช่ไหมไปว้าวได้ยินป่ะรู้สึกความร้อนในที่เกิดขึ้นไม่นะเฮ้ยดีจริงกรอบกรอบมากหอมมันเค็มพอดีที่สำคัญนะครับข้าวหมูแดงในไตขายมามากกว่าขายมากี่ปีแล้วประมาณ20 ปีสั่งกรอบมากอีกทีนึงเฮ้ยน้ำหมูแดงก็หอมมากคือแม่งดีจริงหอมมากเฮ้ยน้ำหมูแดงอร่อยว่ะเราเป็นคนออกโกเลยเราเป็นคนไม่ชอบกินข้าวหมูแดงหมูกรอบไม่ชอบเลยกลับไปแต่ร้านนี้เราแชร์พูดดีพูดดีปังเดี๋ยวพี่หมูแดงเหรอยังเมื่อแทนมั่วตัวของเนี้ยเฮ้ยน้ำหมูแดงดีมากดีหอมอ่ะบอกว่าวันนี้มีคนเดินมาบอกว่าขอซื้อสูตร20 ล้านขายไหมฮะอย่ามาขอฟรีไม่ได้ไม่ได้20 ล้านค่อยมาคุยกันสูตรลับความอร่อย20 ล้านอร่อยว่ะแต่หมูแดงโคตรสุดยอดหอมมันเหมือนหมูแดงอบน้ำผึ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ใช่อีกเป็นไปเรื่อยอะอะไรของมันเนี่ยคือขอบมันไม่ได้เป็นแบบสีแดงๆแบบที่เราเห็นตามทั่วไปอะรู้ไหมทำไมเขาอบเตาถ่านใช่รู้อะหอมรู้ขึ้นมาทันทีอะสรุปครับผมทุกคนข้าวหมูแดงในไซแซ่บมาเก่งงานเส้นทางการเดินทางนะครับอยู่เตาปูนแมนชั่นเข้าซอยมานะคะประมาณไม่อยากคำนวณเลย12 เมตรเออ20-30 เมตรเออนะร้านอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะเห็นป้ายสีแดงชัดเจนหมูแดงนายไซค่ะมาเก่งงานแ
ทั้งหมดของเตาปูนครับผมชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไรสุดข้าวหมูแดงว่ะ wow. แต่ยังผมชอบเธอเหมือนเดิมอยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนคุณผู้ชมครับเตาปูนนะครับก็ยังเป็นย่านที่แบบเดินทางสะดวกเนาะมีทั้งรถเมล์ MRT BTS แท็กซี่เรือก็ได้ตุ๊กตุ๊กถ้าเรือก็ยังมีเตาปูนมากินกันครับผมแล้วก็ฝากติดตามรายการอร่อยต้องแชร์ด้วยนะครับผมค่ะเพจอร่อยต้องแชร์นะแล้วก็ทั้งช่อง YouTube ใช่ป่ะพิมพ์ว่าบักกะบู.tv และเว็บไซต์ bakkaboo.tv สุดยอดมากแล้ววันนี้ต้องซ่าและแอมแปขึ้นแท็กซี่แล้วบายสวัสดีครับผมไปดิครับไปดิเร็วเร็วเร็วไปดิไปดิปากดิโอ้โหโอ้โหตายอีกหลงก็หลงอะไรอีกตายแล้วแข่งไม่ได้แล้วเนี่ยเออโอ้ตายแล้วเครื่องล้วนว่ะไม่เข้าใจอะไรของจริงบักกะบู.ทีวี